ส่วนยังน้อยมากวันนี้ดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแนวทางในการแก้ปัญหาทำอย่างไรใครกันบ้างเข้าข่ายต้องลงทะเบียนหนี้เรื้อรังนะคะเริ่มต้นกันดูค่ะไปดูกันในส่วนของแบงก์ชาติกันก่อนคุณผู้ชมคะนี่เลยแก้หนี้เรื้อรังยังแก้ไม่จบแบงก์ชาติจ่อทบทวนคนไทยแบกหนี้มาลงทะเบียนน้อยนะคะที่บอกว่าน้อยขนาดไหนจะชวนคุณผู้ชมไปดูตัวเลขล่าสุดที่แบงก์ชาติมีการประกาศอัปเดตออกมาค่ะเปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมานะคะตอนนี้ปลายเดือนพฤษภาคมค่ะปรากฏว่าคนมาลงทะเบียนนะคะถ้าเปิดดูตัวเลขที่เป็นหนี้เรื้อรังราวๆ1,800,000บัญชีคุณผู้ชมถามว่ายอดหนี้เท่าไหร่นะคะยอดหนี้ 74,000 ล้านบาทค่ะจะแบ่งเป็น2ก้อนด้วยกันนะคะก้อนแรกจะเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้เรื้อรังแล้วค่ะอัปเดตตัวเลขจนถึงกลุ่มผ่าผ่านคุณผู้ชมนะ67เนี่ยนะคะตามรายงานบอกเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ 480,000 บัญชีค่ะแล้วมีภาระหนี้ราวๆ 14,000 ล้านบาทนะคะนี่เป็นกลุ่มหนี้เรื้อรังแล้วค่ะอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มนี่เลยค่ะกลุ่มลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาหนี้เรื้อรังนะคะตามรายงานเนี่ยมีจำนวนประมาณ 1,300,000 บัญชีค่ะแล้วมีมูลหนี้รวมนะคะอยู่ที่ประมาณ 6,800 กว่าล้านบาทค่ะนี่เป็นตัวเลขที่ทางแบงก์ชาติอัปเดตมาให้ล่าสุดนะคะไปดูต่อค่ะสิ่งที่เราเห็นคือแบงก์ชาติบอกว่าตั้งแต่เปิดให้มีการลงทะเบียนนะคะแก้หนี้เรื้อรังคนที่เป็นหนี้เยอะค่ะหนี้เรื้อรังก็เยอะค่ะแต่มาลงทะเบียนสัดส่วนที่น้อยมากๆนะคะทางคุณสุวรรณีจากแบงก์ชาติก็บอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวรอดูจะรอดูมาตรการไตรมาสที่2ละค่ะเดี๋ยวรอหลังสักกรกฎาคมนะคะหากคนมาเข้าโครงการน้อยคงต้องมีการคุยกันหน่อยคุยกันทั้งกับฝั่งของลูกหนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเข้าโครงการน้อยจังเลยขณะเดียวกันก็ต้องมาทบทวนดูมาตรการนะคะว่าต้องมีการปรับส่วนไหนอย่างไรทำให้คนเนี่ยเข้าโครงการนี้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นส่วนของแบงก์ชาติล่าสุดที่ประกาศออกมาไปดูต่อค่ะสิ่งที่เราเห็นคุณผู้ชมคะต้องย้ำคุณผู้ชมนะคะว่ามาเข้าโครงการนี้นะคะใครเป็นหนี้อย่าแบกรับภาระหนี้เอาไว้คนเดียวนะคะหนี้เรื้อรังเข้าข่ายใครบ้างก็จะเข้าข่ายคนที่จ่ายแต่ดอกจ่ายแต่ดอกจ่ายเท่าไหร่เงินก็ไม่ทบต้นสักทีนะคะนี่เลยค่ะกลุ่มเข้าข่ายหนี้เริ่มเรื้อรังคือจ่ายดอกมากกว่า 3-5 ปีแล้วนะคะกลุ่มนี้เข้าข่ายเข้าโครงการได้อีกกลุ่มนึงอ่ะกลุ่มเรื้อรังแล้วคือจ่ายแต่ดอกเหมือนกันแต่จ่ายเกิน5ปีด้วยซ้ำนะคะนี่เลยต้องรีบมาเข้าโครงการด่วนค่ะลูกหนี้แบงค์รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาทส่วนใครที่เป็นลูกหนี้นอนแบงค์นะคะรายได้ต่อเดือนเนี่ยไม่เกิน 10,000 บาทถ้าเช็คลิสต์ดูแล้วเข้าข่ายรีบมาลงทะเบียนค่ะไปดูต่อคุณผู้ชมคะเพราะมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะสิ่งที่เราเห็นคือแบงก์ชาติเองนะคะก็ช่วยดูแลจะปิดจบหนี้ให้ภายใน5ปีค่ะนี่เลยค่ะอัตราดอกเบี้ยจะให้ไม่เกิน 15% ต่อปีด้วยซ้ำนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันยกตัวอย่างให้เห็นแบบภาพชัดเจนคุณผู้ชมคะถ้าใครเป็นหนี้เงินกู้ 15,000 ใช่ไหมคะดอกเบี้ย 25%ฉะนั้นเนี่ยถ้าจ่ายขั้นต่ำแต่ละปีแต่ละเดือนที่จ่ายไปปิดหนี้โน่เลยค่ะยาวไป18ปีภาระดอกเบี้ย 29,000 นะคะแต่ถ้าใครเข้าโครงการนี้ดอกเบี้ยหันลงมาเลยค่ะจาก 25% จะเหลือเพียงแค่ 15% นะคะเงินกู้เท่ากัน 15,000 แต่เนี่ยค่ะปิดจบเร็วขึ้นแถมภาระดอกเบี้ยนะคะเหลือเพียง 17,500 บาทเท่านั้นฉะนั้นควรชวนคุณผู้ชมนะคะใครที่รู้ตัวเองเป็นหนี้อยู่รีบเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ให้เร็วมากขึ้นนะคะพูดถึงแบงก์ชาติแล้วยังมีอีกหนึ่งมาตรการคุณผู้ชมนะมาตรการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมนะคะเขาเริ่มมาตั้งแต่1มกราคมอ่ะปรากฏว่าตามรายงานนะคะไตรมาสที่1ได้รับความช่วยเหลือแล้วประมาณสัก3,700,000บัญชีค่ะจะเป็นแบงก์รัฐ3,100,000บัญชีนะคะแบงก์พาณิชย์นอนแบงค์ 600,000 บัญชีค่ะยอดหนี้รวมกันเนี่ยประมาณสัก 920,000 บัญชีคุณผู้ชมคะนี่เป็นตัวเลขอัปเดตล่าสุดนะคะฉะนั้นย้ำตรงนี้ค่ะใครเป็นหนี้อย่าแบกภาระหนี้ไว้คนเดียวนะคะรีบเข้าไปปรับโครงสร้างหนี้ด่วนๆค่ะนี่เป็นทั้งหมดนะคะทางเศรษฐกิจช่วงนี้กับสุภวันโตพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ